สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอันตัวผมนายมิสเตอร์บีถ้าหากวันนี้ใครปวดท้องจะปวดเมื่อกี้หรือปวดหลายปีก็ลองเอาฟังผมเปล่าร้องเพราะว่าปวดท้องมีหลายวิธีเกิดจากลำไส้จากกระเพาะหรือนิ่วในถุงน้ำดีฝีในตับหรือไส้ติ่งอักเสบวันนี้จะมาให้ความรู้กันพอสังเกตว่าการปวดท้องมันเกิดขึ้นได้จากอวัยวะทั้งภายนอกและภายในถ้าปวดตรงบั้นเอวมันเกี่ยวกับไตถ้าปวดตรงชายโครงหัวจะเกี่ยวกับตับและถุงน้ำดีกระเพาะอาหารกับตับออกจะปวดตรงใต้ถ้าลำไส้เล็กจะปวดต้องรอบสะดือบริเวณนี้นอกจากนี้การปวดท้องยังเกิดได้อีกหลายคดีทั้งปวดประจำเดือนทั้งท้องเดือนและกรดในกระเพาะทั้งแก้จึงควรดูแลอาหารการกินและยิ่งโดยเฉพาะควรบริโภคอาหารย่อยง่ายตามเวลาทุกมื้อเท่านี้สุขภาพท้องเราก็สบายวันนี้มิสเตอร์บีจึงฝากไว้เป็นกลเม็ดด้วยปรารถนาดีต่อสุขภาพของคุณจาก BGSบรรยากาศปั่นเพื่อแม่จังหวัดตราดชาวตราดร่วมกว่า 2,000 คนรถตู้โดยสารเสียหลักตกร่องกลางถนนชนเสาไฟฟ้าคนขับเจ็บโชคดีที่เป็นรถเปล่าพ่อค้าตลาดค้าชายแดนเผยทุเรียนและส้มโอขายดีเป็นที่นิยมของชาวกัมพูชาขณะที่ขนส่งและทหารนาวิกโยธินจัดระเบียบรถตู้ต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวสังสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี.com ชาวตราดเกือบ 2,000 คนร่วมปั่นเพื่อแม่ดนัยคมคายเด็กชาวกัมพูชาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถช่วยเหลือไว้เมื่อ40ปีที่แล้วเข้าร่วมปั่นด้วยเผยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่หน้าศาลา100ปีตระลำลึกนายณรงค์ธีรจันทรางกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนายเพชรพันธ์โพแก้วนายประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนายวิเชียรทรัพย์เจริญนายกอบจ.ตราดและชาวตราดกว่า 1,700 คนร่วมกิจกรรมไบค์ฟอร์มามปั่นเพื่อแม่ในจำนวนนี้มีนายดนัยคมคายชาวกัมพูชาอายุ40ปีที่เมื่อ37ปีที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ให้การช่วยเหลือไว้จากการหนีภัยสงครามในประเทศเข้าร่วมปั่นด้วยโดยก่อนการปั่นนั้นนายประธานได้มอบเสื้อปั่นเพื่อแม่ที่ทางจังหวัดตราดจัดเตรียมไว้10ตัวและเข็มพระราชทานให้กับนายดนัยและเพื่อนนักปั่นชาวกัมพูชาในครั้งนี้โดยนายดนัยได้ถ่ายรูปถ่ายกับตนเองที่เป็นเด็กและปรากฏในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมอธิบายถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ช่วยรักษาอาการจากการเมาเห็ดมีพิษและการป่วยจนหายและได้รับของเล่นจากพระองค์ท่านด้วยโดยหลังจากที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงปั่นจักรยานพร้อมพระองค์พาแล้วจังหวัดตราดได้เริ่มปั่นออกไปโดยมีนายณรงค์เป็นผู้นำไปตามเส้นทางที่กำหนดจากหน้าศาลากลางจังหวัดตราดไปตามเส้นทางสวนรุกขชาติและออกไปที่ถนนสุขุมวิทหน้าห้างเทสโก้โลตัสจากนั้นเลี้ยวซ้ายผ่านสามแยกคลองใหญ่กลับมาที่หน้าโรงพยาบาลตราดก่อนจะเลี้ยวเข้าถนนวิวัฒนะผ่านหน้าปั๊มปตท.และโรงเรียนสุนันทาได้ปั่นจักรยานเป็นแถวขบวนพาเหรดที่สวยงามตลอดระยะทาง 4.1 กิโลเมตรปั่นด้วยใจเต็มเหยียบด้วยพลังเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลก่อนจะมาถึง4แยกหน้ากสท.ตราดแล้วเข้ามาที่
หน้าศาลา100ปีตราลำลึกระยะทางรวม4กิโลเมตรซึ่งมีนักปั่นกว่า 1,000 คนเข้าเส้นชัยอย่างปลอดภัยระยะที่2 25กิโลเมตรนักปั่นเลี้ยวซ้ายที่3แยกคลองใหญ่มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าผ่านการไฟฟ้าตราดหน้าอบจ.ตราดแล้วเลี้ยวกลับที่หน้าแขวงการทางตราดก่อนจะกลับมาเข้าเส้นชัยที่ศาลา100ปีโดยมีนักปั่นจำนวน500คันและระยะที่3ระยะทาง100กิโลเมตรนายเพชรพันธ์ได้นำนักปั่นมืออาชีพมุ่งหน้าไปที่ด่านท่าจอดตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงมุ่งหน้าสู่อำเภอคลุงและตามถนนสุขุมวิทขาออกก่อนจะเลี้ยวกลับที่แยกเข้าแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีและเดินทางกลับเส้นทางเดิมโดยใช้เวลาในการปั่นประมาณ3ชั่วโมงรถตู้โดยสารตราดหาดเล็กประสบเหตุตกร่องกลางถนนชนเสาไฟฟ้าส่องสว่างถอนทั้งต้นคนขับได้รับบาดเจ็บโชคดีไม่มีผู้โดยสารเวลา 20:00 น.วันที่16สิงหาคม2558ร้อยตำรวจโทธนภูมิเนวนิตร้อยเวรสภ.เขาสมิงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดว่ามีอุบัติเหตุรถตู้โดยสารตกร่องกลางถนนที่บริเวณถนนสุขุมวิทหน้าธนาคารออมสินสาขาเขาสมิงมีผู้บาดเจ็บ1รายจึงออกตรวจสอบพบรถตู้โดยสารยี่ห้อโตโยต้าสีขาวหมายเลขทะเบียนป้ายเหลือง 10-2107 ตราดตกอยู่ในร่องกลางถนนสภาพข้างหน้าด้านซ้ายของรถตู้พังยับกันชนสแตนเลสหลุดออกมากองกับพื้นกระจกหน้าตรงคนขับแตกส่วนผู้บาดเจ็บเป็นชายและเป็นผู้ขับรถตู้โดยสารเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดจึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเขาสมิงโดยผู้บาดเจ็บบาดเจ็บที่บริเวณใบหน้าร้อยตำรวจโทธนภูมิกล่าวว่าหลังรับแจ้งจึงออกมาตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวผู้บาดเจ็บออกมาจากรถสอบถามคนขับรถตู้เบื้องต้นทราบว่าขับรถตู้เปล่าเพื่อกลับบ้านที่จังหวัดจันทบุรีหลังส่งผู้โดยสารหมดแล้วเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถได้เสียหลักตกล่องกลางถนนมีระยะทางประมาณ10เมตรก่อนที่รถจะพุ่งขึ้นชนเสาไฟฟ้าส่องสว่างจนได้รับความเสียหายขนส่งจังหวัดตราดร่วมทหารนาวิกโยธินจัดระเบียบรถตู้หลังได้รับการร้องเรียนหลังจากจังหวัดตราดโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดตราดถูกฝ่ายทหารนาวิกโยธินเร่งรัดในเรื่องของการจัดระเบียบรถตู้เถื่อนซึ่งตามประกาศของคสช.ที่ต้องการจัดระเบียบรถตู้โดยสารให้เกิดความถูกต้องหลังมีการละเมิดล่าสุดนายวัญชัยกุลกาญจนารักษาการขนส่งจังหวัดตราดร่วมกับฝ่ายทหารนาวิกโยธินตราดทำการตรวจสอบการเดินรถตู้โดยสารที่บริเวณด่านท่าจอดตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดพบรถตู้โดยสารสายตราดกรุงเทพหมายเลขทะเบียนป้ายเหลือง 33-0805 กรุงเทพมหานครเดินทางจึงได้ทำการตรวจสอบและพบว่าเป็นรถตู้โดยสารที่นำมารับผู้โดยสารที่ไม่ถูกต้องจึงนำผู้ขับขี่และรถตู้โดยสารมาแจ้งความดำเนินคดีกับร้อยเวรที่สภ.เขาสมิงนายวัญชัยกล่าวว่ารถตู้โดยสารที่ถูกจับกุมในครั้งนี้เป็นรถตู้โดยสารที่รับส่งผู้โดยสารไม่ถูกต้องตามระเบียบขนส่งเพราะทะเบียนรถตู้คันนี้เป็นป้ายเหลืองที่อนุญาตให้ส่งผู้โดยสารในลักษณะเมาคันและไม่ประจำทางแต่การสอบถามจากผู้โดยสารทราบว่ารถตู้คันนี้ขึ้นรถตู้จากอนุสาวรีย์และมาเปลี่ยนรถตู้มักกะสันพร้อมจ่ายค่าโดยสารเป็นรายหัวไม่ใช่เมาคันความผิดเขาคือเขาเป็นลักษณะเขาใช้รถเนี่ยผิดประเภทเอารถสามศูนย์เนี่ยมาบอกขอการขนส่งเหมือนเป็นรถประจำทางโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนผู้โดยสารเขาเนี่ยยินยอมว่ามีการให้เงินเป็นรายหัวเดี๋ยวเราก็จะนำผู้โดยสารเนี่ยมาให้ปากคำกับสถานีตำรวจเพื่อให้เป็นพยานหลักฐานอย่างเราเป็นพยานบุคคลว่าเขาได้เสียเป็นรายหัวมาคือการเสียรายหัวเนี่ยมันก็เข้าข่ายผิดประเภทแล้วมันก็เข้าข่ายผิดประเภทนั่นแหละผิดกฎหมายแล้วเพราะว่า
ไอ้ที่มีรถไม่ประจำทางเพราะว่าในการลักษณะรับเหมาคันต่อคันแล้วก็วิ่งไปเลยจากจุดมุ่งหมายเช่นว่าจะไปงานบวชงานแต่งงานหรืออะไรเนี่ยแต่นี่มีจุดมุ่งหมายคือรับมาเรื่อยๆรับผู้โดยสารมาแล้วก็คิดเป็นรายหัวเพื่อประสงค์ที่นี่สำหรับผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยและเป็นฐานพลานบอกว่าขึ้นรถมาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและมาเปลี่ยนรถตู้ที่มักกะสันพร้อมจ่ายค่าโดยสารมาคนละ300บาทเพื่อลงที่จังหวัดตราดในปั๊มปตท.พร้อมกับผู้โดยสารรายอื่นจำนวน10คนท่ารถที่อนุสาวรีย์เป็นท่ารถต่อโคเนี่ยเรียกง่ายต่อช้างตากต่อช้างเนี่ยครับเรียกต่อช้างครับอันนี้เขาพอรถออกมาเขาก็มาถ่ายรถอยู่แถวที่มักกะสันเอามาถ่ายรถที่นั่นอีกเลยเขาหมายความว่าเขาจะเอารถเนี่ยไปรับท่านที่อนุสาวรีย์เป็นอันนั้นที่มาที่ออกจากอนุสาวรีย์มาเป็นรถของเขาเองของบริษัทครับรถของบริษัทรถของประจำทางใช่ไหมพอรับมาเสร็จแล้วเขาก็มาถ่ายท่านที่มักกะสันถูกไหมมาจากมักกะสันการดำเนินการจัดระเบียบในครั้งนี้นอกเหนือจากการได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วยังปฏิบัติตามคำสั่งของคสช.ที่ออกคำสั่งให้ทุกจังหวัดดำเนินการเรื่องรถตู้ไม่ถูกต้องอย่างเด็ดขาดแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร0908181828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น. และ 18:00 น.FC บุกบางกอก FC ยับแต่แพ้1ประตูต่อ5หลังครึ่งแรกโชว์รู้ยิงนำก่อน1ประตูต่อ0การแข่งขันฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันระหว่างตราด FC ที่บุกไปเยือนบางกอก FC เจ้าบ้านที่สนามสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าบางมดเมื่อเย็นวันนี้ตราด FC พ่ายกระบี่ FC ในบ้าน1ประตูต่อ2ต้องการเก็บอย่างน้อย1แต้มกลับบ้านขณะที่บางกอก FC ต้องการ3แต้มเพื่อเลื่อนสู่หัวตารางการแข่งขันในครึ่งแรกเพียง4นาทีตรา FC ได้ประตูอย่างรวดเร็วหลังยูนชีโฮมงให้มาเนสกี้ที่เทคตัวแล้วมงใส่แรงจูงพุ่งเข้าประตูไปทำให้ตรา FC นำไป1ประตูต่อ0จากนั้นบางกอก FC เปิดเกมบุกใส่หวังเรียบประตูคืนและเกือบทำได้หลายครั้งแต่ก็ทำพลาดเองส่วนนักเตะตรา FC ที่ตั้งรับและพยายามสวนกลับแต่กลับถูกใบเหลืองเล่นงานถึง3คนทำให้เล่นได้ไม่ดีนักอย่างไรก็ตามหมดเวลาครึ่งแรกตรา FC นำอยู่1ประตูต่อ0ครึ่งหลังบางกอก FC ปรับเกมใหม่ด้วยการเล่นบอลบนพื้นและพยายามลำเลียงลูกขึ้นไปและแค่นาทีเดียวก็ได้ผลเมื่อเกริกพงษ์บุญยสิทธิ์ทำฟาวล์ในเขตโทษและให้เป็นลูกโทษดาโควิดยิงเข้าไปตีเสมอได้เป็น1ประตูต่อ1และเพียงไม่กี่นาทีดาโควิดได้ยิงอีกลูกนำไป2ประตูต่อ1จากนั้นเกมเริ่มเปลี่ยนบางกอก FC บุกอยู่ฝ่ายเดียวตรา FC ที่เล่นผิดจังหวะและถูกโต้กลับเร็วจะต้องเสียเพิ่มอีก2ประตูกระทั่งหมดเวลา90นาทีกรรมการต่อเวลาไปอีก4นาทีบางกอก FC มาได้ประตูปิดท้ายในนาทีสุดท้ายทำให้บางกอก FC ชนะตรา FC ไปอย่างท่วมท้น5ประตูต่อ1
ค้าตลาดค้าชายแดนเผยทุเรียนและส้มโอขายดีเป็นที่นิยมของชาวกัมพูชาบรรยากาศการค้าขายชายแดนที่ตลาดหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดพบว่าตลาดผลไม้ยังคงคึกคักมีผลไม้ทั้งทุเรียนและส้มโอโดยทุเรียนรับมาจากใต้ส่วนส้มโอเป็นของชาวสวนที่เกาะช้างนายสมบุญเข็มทองอายุ56ปีชาวตำบลท่าโสมอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดกล่าวว่าการขายผลไม้ที่ตลาดหาดเล็กช่วงนี้ขายดีรวมทั้งพืชผักทุกชนิดเนื่องจากชาวกัมพูชานิยมเข้ามาซื้อนำไปขายและบริโภคเองนายสมบูรณ์กล่าวอีกว่าตอนนี้ทุเรียนบ้านเราหมดแล้วทุเรียนที่ขายอยู่นั้นเป็นจากภาคใต้ที่มีพ่อค้านำมาขายให้กิโลกรัมละ45บาทโดยตนซื้อต่อมาในราคากิโลกรัมละ50ถึง55บาทส่วนส้มโอรับมาจากสวนที่เกาะช้างกิโลกรัมละ15ถึง21บาทก่อนจะส่งไปขายที่กัมพูชาในกิโลกรัมละ24บาทโดยชาวกัมพูชานั้นนิยมผลไม้ของไทยทั้งทุเรียนและส้มโอลดเหล้าเข้าพรรษาโครงการลดเหล้าเข้าพรรษานี้นับเป็นสิ่งดีงามที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมของสังคมไทยแต่ดั้งเดิมที่ถูกปล่อยปะละเลยมานานเมื่อได้รื้อฟื้นค่านิยมที่ดีงามกลับคืนมานับเป็นคุณค่าสำคัญของประเทศไทยเลยนะครับโดยผลจากการประเมินการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาตั้งแต่ปี2546ถึง2552พบว่านักดื่มประมาณ1ใน3ได้งดการดื่มทั้ง3เดือนตลอดเทศกาลซึ่งมีแนวโน้มจะงดดื่มในช่วงเข้าพรรษาต่อไปทุกๆปีและมีผู้ที่งดดื่มตลอดชีวิตหรือดื่มน้อยลงในช่วงนอกพรรษามีจำนวนมากขึ้นด้วยส่วนกลุ่มนักดื่มที่อยากร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาบางส่วนถึงแม้จะงดดื่มตลอด3เดือนไม่ได้แต่ก็มีการปรับลดทั้งปริมาณและความถี่ในการดื่มช่วงเข้าพรรษาให้น้อยลงด้วยครับมีคำถามว่างดเหล้าเข้าพรรษาให้อะไรกับคุณคำตอบที่ได้มี3ข้อดังนี้ครับ 1. การงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นการหันมาปฏิบัติตามหลักของพุทธศาสนาและรักษาศีลธรรมที่ดีงามคนไทยส่วนใหญ่มักใช้วันสำคัญทางศาสนามาเป็นฤกษ์ดีในการทำสิ่งใหม่ๆหรือลดละเลิกสิ่งที่นำมาซึ่งความเสื่อมแก่ชีวิตเช่นวันเข้าพรรษาที่พ่อแม่ส่วนใหญ่มักให้ลูกหลานบวชตามประเพณีในช่วงนี้เพราะเชื่อว่าจะได้บุญมากแต่สำหรับผู้ที่ไม่พร้อมบวชกายก็สามารถบวชใจได้โดยการตั้งจิตอธิษฐานตั้งใจละเว้นไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งปวงการงดดื่มเหล้าในช่วง3เดือนของการเข้าพรรษารวมทั้งการถือศีลและเป็นเวลาดีที่จะเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตของคุณเพื่อมอบแด่คนที่คุณรักดังนั้นเข้าพรรษานี้เริ่มเลยนะครับ 2.ให้สุขภาพใจที่ดีมีปัญญาที่สมบูรณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลต่อสุขภาพชัดเจนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการสะสมของฤทธิ์แอลกอฮอล์ครับทั้งเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บกว่า60โรคไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งตับแข็งหัวใจวายทำลายสมองเป็นที่มาของโรคความจำเสื่อมการตัดสินใจผิดพลาดมึนงงอีกทั้งก่ออุบัติเหตุอาชญากรรมตามมาอีกมากมายทำให้แต่ละปีคนไทยเสียชีวิตจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กว่า 26,000 คนและพิการอีกจำนวนนับแสนคนเรียกได้ว่าขาดสติจากน้ำเมาเพียงครั้งเดียวอาจเสียชีวิตหรือเสียอนาคตได้เลยช่วงเข้าพรรษาจึงนับเป็นโอกาสดีที่จะช่วยลดเหตุร้ายเหล่านี้และจะเป็นช่วงเวลาของการพักฟื้นร่างกายของนักดื่มดีกับสุขภาพของคุณเองอย่างแน่นอนครับ 3. เป็นช่วงเวลาให้ความสุขกับครอบครัวคนที่มีส่วนสำคัญที่สุดในชีวิตมีความใกล้ชิดกับนักดื่มมากที่สุดนั่นคือคนในครอบครัวงานวิจัยพบว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในครอบครัวขาดสติใช้ความรุนแรงทะเลาะวิวาททำร้ายกันจะมีมากกว่าครอบครัวที่ไม่มีคนดื่มประมาณ4เท่าแต่หลังจากมีโครงการลดเหล้าเข้าพรรษาแล้วสมาชิกในหลายครอบครัวสามารถลดละเลิกได้ทำให้ครอบครัวมีช่วงเวลาของความสุขเพิ่มมากขึ้นเงินในครอบครัวก็มีเหลือมากขึ้นด้วยครับช่วงเข้าพรรษานี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะมีข้ออ้างในการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเพราะนิสัยคนไทยที่เรารู้กันดีมักจะขี้เกรงใจปฏิเสธใครไม่เป็นก็ใช้โอกาสเข้าพรรษานี้แหละครับใช้ปฏิเสธอบายมุขใครที่ชวนคนอื่นดื่มเหล้าในช่วงเข้าพรรษาก็ถือว่าบาปมากนะครับถ้าจะชวนกันก็ชวนกันงดเหล้าเข้าพรรษาเช่นจากที่เคยรวมกลุ่มกันกินเหล้าตอนเย็นก็ควรเปลี่ยนเป็นการหากิจกรรมอื่นทำแทนเช่นการเล่นกีฬาออกกำลังกายเล่นเกมหรือหากอยากจะหาอะไรดื่มกินกันก็เปลี่ยนไปดื่มเครื่องดื่มสุขภาพอื่นๆไม่ว่าจะเป็นชาหรือน้ำผลไม้ก็จะเป็นการรักษาสุขภาพ
และคุณจะพบว่าวงเพื่อนที่ไม่มีน้ำเมาเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ดีเยี่ยมเลยครับจากข้อมูลข้างต้นจะจริงหรือไม่ว่างดเหล้าแล้วได้ประโยชน์มากมายอันนี้ไม่มีใครตอบได้ดีเท่าตัวคุณนะครับเข้าพรรษานี้ลองเริ่มดูสิครับบุฟเฟ่ต์โรงเบียร์ตะวันออกสดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 22:00 น.โทร039-525-488 และ081-155-5052ประจำวันภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่